สวัสดีครับเป้เป้ละลายพันนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมสำหรับรีวิวในวันนี้ครับผมจะเอาน้ำหอมตัวนึงครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ซื้อให้กับคุณแม่ครับเป็นของขวัญวันแม่ที่ผ่านมานี่เองแต่ก็เอามาทำรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก่อนบอกคุณแม่เรียบร้อยแล้วครับคุณแม่ก็บอกว่าได้เลยเอาไปทำอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ค่อยส่งมาให้แม่นะวันนี้เป้ก็เลยจะเอาน้ำหอมกลิ่นนึงครับเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมในบรรดาสาวๆมากๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับคือเป้เนี่ยก็กำลังมองหาน้ำหอมสักกลิ่นนึงครับมอบไปกับคุณแม่และน้ำหอมกลิ่นนั้นก็คือ CK Eternity Moment for Women ตัวนี้เองครับแต่เดิมทีแล้วเนี่ยครับผมเองก็จะอินอยู่กับน้ำหอมในไลน์นี้ของ CK เขาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของออริจินอลครับ CK Eternity for Women เนี่ยผมก็เลิฟสุดๆอยู่แล้วนั่นก็คือแม่นางคนนี้นี่เองครับแต่สำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็ลองมาดูซิว่าเจ้า CK Eternity Moment ผมเองก็รอจังหวะมาเนิ่นนานครับก็ไปเดินเซอร์เวย์กลิ่นครับไปดมกลิ่นตามเคาน์เตอร์แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันหอมดีว่ะเราพลาดกลิ่นดีๆกลิ่นนี้ไปได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาสเปรย์ดูกลิ่นหอมๆของเขาดูครับว่ามันหอมตราตึงหัวใจแค่ไหนครับหอมมากครับผมบอกเลยและก็ในความหอมของเขาเนี่ยผมก็นึกไปถึงน้ำหอมกลิ่นที่ผมคุ้นเคยอยู่มากๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือกลิ่นอะไรเรามาดูกันที่แพ็กเกจของเขาก่อนดีกว่าครับว่ามันมีความหรูหราเลอค่าสง่างามอย่างไรบ้างครับขวดของเขายังคงเป็นทรงแบบเดิมครับแต่ว่าในรุ่นของ Moment นะครับจะมีความรู้สึกแบบว่า On and Orochon มากกว่าตัว Original สักหน่อยครับตัว Original เนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเป็นขวดสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับทรงสูงแต่ว่าก็จะมีความอบอวบเตี้ยๆกว่านะครับทางด้านขวามือของผมนี้แต่พอมาเป็นในตัวของ Moment แล้วเนี่ยครับมันจะมีความแบบสูงชะลูดนะครับแล้วก็มีความ flat กว่าหรือว่าแบนกว่าในขณะเดียวกันครับที่บริเวณของหัวฉีดสเปรย์เนี่ยก็มีความแตกต่างครับสำหรับตัวออริจินอลนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นแคปแบบเหล็กครับแล้วก็เหมือนกับเป็นหัวกดสเปรย์ในตัวแบบนี้นะครับแต่พอมาเป็นในตัวของ Moment นะครับมันก็จะมีแคปที่เป็นแบบว่าพลาสติกมันก็คล้ายๆกับเป็นคริสตัลหรือว่าอะคริลิกแต่มันก็คือพลาสติกธรรมดานี่แหละครับครอบเอาไว้แบบนี้พอดึงออกมาก็จะเห็นหัวฉีดสเปรย์แบบนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับลวดลายของขวดก็ใสๆเลยครับเป็นเพลนแบบนี้แหละไม่ต้องมีอะไรมากมายครับก็มีเพียงแค่แบบสกรีนชื่อรุ่นลงไปครับ Eternity Moment แค่นี้เองไม่ต้องเยอะมากครับนะดูง่ายๆครับและกลิ่นเนี่ยก็บอกเลยครับว่าหอมง่ายๆเช่นกันครับใครที่ชอบน้ำหอมเนี่ยแบบ Floral Fruity นะครับ Eternity Moment ตัวเนี้ยครับตอบโจทย์มากๆเป็นกลิ่นที่หอมแบบฟุ้งๆคลุ้งๆครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมี performance ที่ดีมากๆด้วยครับสักครู่ที่ผมบอกว่าเมื่อผมได้สัมผัสกับกลิ่นของเขาในครั้งแรกตอนที่ผมไปลองที่เคาน์เตอร์นะครับผมรู้สึกว่ามันมีความละไม้คล้ายคลึงไปถึงน้ำหอมตัวที่แบบว่าโด่งดังอีกตัวนึงครับซึ่งเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนี่แหละแล้วมันก็รู้สึกแบบมันเชื่อมโยงถึงกันนะครับผมรู้สึกแบบนั้นและผมก็ชอบนะไม่ใช่ว่าพอมันไปเหมือนไปคล้ายกันแล้วผมจะรู้สึกว่าผมแอนตี้กับเจ้าโมเมนต์ตัวนี้เปล่าเลยครับผมกลับรู้สึกว่าผมชอบมันมากขึ้นไปอีกและก็อยากที่จะได้กลับเอามาใช้เองด้วยครับในกลิ่นที่ผมมีความเชื่อมโยงไปถึงนะครับกับน้ำหอมตัวนี้เลยครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับกับสาวเจ้าคนนี้เลยครับลังโคมมิราโคลครับแน่นอนครับว่าโอกาสที่มันจะมีความเชื่อมโยงไปถึงเนี่ยนอกจากจะมีโน้ตกลิ่นบางตัวที่มันจะมีความแบบว่าเชื่อมโยงถึงกันแล้วเนี่ยครับผู้ปรุงหรือว่าเพอร์ฟูมเมอร์เนี่ยครับก็ยังเป็นคนเดียวกันด้วยสำหรับในตัวของลังโคมมิราโคลเนี่ยครับผู้ปรุงเนี่ยครับแน่นอนครับคนที่ยืนพื้นเนี่ยก็คือแฮร์รี่ฟรีมองแล้วก็มีอัลเบอร์โตโมเรลัสที่ประกบคู่กันสรรสร้างกลิ่นนี้ขึ้นมาของลังโคมิราโคลเขาแต่พอมาเป็น Eternity Moment ตัวนี้แล้วครับผู้ปรุงแต่งนะครับที่เป็นตัวยืนพื้นนะครับก็ไม่ใช่ใครครับก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เฟรมองท่านเดิมแต่ก็จะถูกประกบคู่นะครับนั่นก็คือยาร์คคาเวเรียผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงก็ถูกไหมนะครับก็รู้สึกเขินๆปากอยู่เหมือนกันแต่ก็ประมาณนี้แหละคือในความหอมนะครับด้วยความที่มันเป็นกลิ่นแบบแนวแบบ floral fruity ครับแล้วก็เป็นกลิ่นของแนวแบบ white floral แบบเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้ที่แบบว่าจ๋าจนเกินไปเงี้ยครับแต่มันจะมอบความหอมสดชื่นเนี่ยครับเป็นกลิ่นที่แบบเป็น floral ที่หอมสะอาดสะอาดติดผิวอากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยครับกลิ่น floral แบบเนี้ยไปมองว่ามันเหมาะมากๆเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงเนี้ยก็จะมีความแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนอ
ากาศขมุกขมัวแบบนี้แหละครับกลิ่นแนวๆเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าจากการที่เราอาจจะคล้อยตามกับบรรยากาศครับง่วงเหงาหาวนอนอะไรก็แล้วแต่พอได้กลิ่นของ Eternity Moment เข้าไปแล้วเนี่ยครับแบบคือตื่นเลยครับperformance ต่างๆที่บอกไปคือทำได้ดีมากครับด้วยความที่มันเป็นแบบ Odor Parfum หรือว่า EDP เนี่ยความฟุ้งกระจายนะครับ 2-3 ชั่วโมงแรกครับหรือว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยกลิ่นยังมีการดีดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับได้กลิ่นฟุ้งหอมๆไปทั่วคือได้กลิ่นอยู่แบบนั้นนะครับและความติดทนนานเนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้โหมันทำได้ดีมากๆครับและถ้าจะถามว่ากลิ่นของ Eternity Moment นะครับเหมาะกับใครแน่นอนครับเหมาะกับสาวๆที่แบบว่าอยากจะมีกลิ่นกายที่แบบว่าหอมฟุ้งคุ้งคลุ้งเงี้ยครับสำหรับตัวของเป้เองนะครับเป้ก็มองว่าเขาถือว่าเป็นน้ำหอมที่แบบเป็นของดีเทคนิคไม่ต้องเลยครับและสาวๆในวัยไหนครับที่จะเหมาะกับกลิ่นแบบนี้เอาจริงๆแล้วเป้มองว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงแบบวัยกลางคนขึ้นไปซะมากกว่าแต่เกิดว่าสาววัยละอ่อนวัยรุ่นนะครับอยากจะใช้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับมันจะมีความหอมแบบฟรุตตี้แบบใสๆอยู่ในเนื้อกลิ่นอยู่แต่ที่ต้องบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับสาววัยกลางคนขึ้นไปมากกว่านะครับเป็นเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบไวท์ฟลอรัลครับเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ฟุ้งๆนะครับซึ่งมันก็น่าที่จะเหมาะกับผู้หญิงในวัยนี้และเป้ก็ยังมองอีกว่าผู้หญิงที่จะใช้กลิ่นนะครับต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแบบอ่อนโยนนะครับเพราะว่ากลิ่นที่มันติดผิวในช่วงท้ายๆนะครับมันหอมแบบหอมละมุนละไมมากๆครับหอมแบบน่าเข้าไปสัมผัสคือกลิ่นแบบอ่อนโยนดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูแบบเรียบร้อยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกน้ำหอมกลิ่นนี้ครับเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้เอาละครับและนี่ก็คือ CK Eternity Moment for Women นะครับที่เป้เนี่ยอยากจะนำมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาบอกต่อความรู้สึกในเรื่องความหอมของเขาเนี่ยครับให้ทุกๆคนได้ฟังกันในวันนี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้ำหอมกลิ่นนี้อยู่แล้วครับใครก็ตามที่ใช้เขาอยู่ครับเป้เชื่อว่าคุณน่าจะสัมผัสได้แล้วก็เข้าถึงได้กับกลิ่นที่มันหอมตาตึงหัวใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป้เขาเชื่อว่าคุณคงจะรู้สึกไม่ต่างอะไรกับเป้สักเท่าไหร่และหากว่าใครที่กำลังมองหาน้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็น daily use เนี่ยกลิ่นนี้ก็สามารถหยิบนำขึ้นมาใช้ได้ครับสามารถเป็นกลิ่นที่เป็น signature ให้กับคุณด้วยพูดง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะเป็นกลิ่นหอมๆติดผิวกายคุณจนแบบว่าเป็นที่น่าจดจำให้กับคนรอบข้างสวยสง่าน่ารักเลอค่าหอมหวนรันจวนใจCK Eternity Moment for Women ไปหาลองกันดูได้เลยครับเอาละครับวันนี้เป้ก็ขอฝากไว้สำหรับรีวิวน้ำหอมนะครับกลิ่นนี้นะครับจาก CK หรือว่า Calvin Klein เอาไว้ในอ้อมใจของสหายหอมทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเป้ละลายพันธุ์ด้วยและใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเป้ละลายพันธุ์รีวิวน้ำหอมฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปที่เป้จะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายEver since the day that you